สวัสดีค่ะกรุงฟ้าพาเที่ยวมาอีกแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวจันทบุรีเนาะไปกินปูดูเหยี่ยวแดงดูซิว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรได้รับชมมากเนาะเสร็จแล้วมีอาหารอะไรดีๆให้เรารับประทานมากนะวันนี้เราจะออกกันสัก6โมงเช้านะ6โมงเช้าเดี๋ยวรถก็จอดกันแล้วเดี๋ยวเราเอารถไปกันเองเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของรุ่งฟ้าพาเที่ยวเลยนะปะเดี๋ยวเราไปจันกันเลยตอนเช้านี้นะคะเราก็ปักหมุดไปที่แรกคือเป็นวัดปากน้ำเข็มหนูนั่นเองเนาะอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเนาะโบสถ์เขาจะเป็นเซรามิกสีน้ำเงินเนาะสีสันโดดเด่นมากอยู่กลางทะเลเลยเอาง่ายๆเนาะงดงามมากมองจากไกลๆเงี้ยลวดลายพื้นโบสถ์จะเป็นสีน้ำเงินติดตัดกับพื้นขาวเนาะคล้ายลักษณะภาชนะลายคามที่ทำจากเซรามิกสมัยโบราณต่างๆเอาง่ายๆแตกต่างจากโบสถ์อื่นทั่วไปคือโบสถ์อื่นก็จะทำจากแตกต่างจากโบสถ์อื่นทั่วไปที่เคยพบเห็นเนาะก็จะเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้ที่เห็นภาพซึ่งทำให้มีการแชร์ในโลกโซเชียลมากมายเนาะจนทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมความงามแล้วก็ถ่ายภาพกันอย่างไม่ขาดสายเลยเนาะใครที่ยังไม่เคยไปเนาะก็ไปถ่ายรูปด้วยนะวัดปากน้ำเข็มหนูเนาะซึ่งตั้งอยู่บริเวณสะพานปากน้ำเข็มหนูติดกับริมฝั่งชายอ่าวเมื่อลงจากสะพานแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะถึงวัดหน้าปากน้ำเข็มหนูสำหรับความเป็นมาของโบสถ์หลังนี้คือเนื่องจากโบสถ์หลังเก่าก็จะเริ่มทรุดโทรมแล้วเขาก็ทำการสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้นมาพร้อมกับทำพิธีป้องกันไม่ให้ทำยังไงก็ได้ไม่ให้โบสถ์หลังใหม่เกิดจากความชำรุดทรุดโทรมเร็วขึ้นเขาจึงมีแนวความคิดที่จะใช้เซรามิกมาเคลือบชั้นปูนพระโบสถ์เพื่อป้องกันน้ำเค็มเนาะแล้วก็ใช้ลวดลายสีน้ำเงินตัดกับขาวตามแบบสีของเครื่องลายคามในสมัยโบราณที่นิยมใช้กันสวัสดีค่ะรุ่งฟ้าพาเที่ยวมาอีกแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้เราไปเจอกันที่วัดเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวแวะเที่ยววัดก่อนเพราะว่ารีสอร์ทที่เราน่าจะประมาณเที่ยงพอดีเนาะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยววัดก่อนเนาะเราไปดูวัดกันเลยขายไหมมีเสื้อขายด้วยเนาะมีจันทร์เรียนทำบุญด้วยนะตรงนี้ก็ไว้นั่งเขียนเนาะโอ้ได้เขียนหรือยังเขียนหรือยังไหนดูซิเขียนว่าไงโอเคเอาเบ๊กเขียนชื่อตัวเองมั่งเขียนชื่อแม่ชื่อเนาะอุ่นเงินชั้นอ่ะพอได้แม่หมดวางแล้วครับจบแล้วนะครับรับมนต์พระนะครับปัดหมวกไหมครับไม่มีหมวกสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังุทาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันเตอายุวโนสุขังพระลางบุญรักษาเทวดาดูแลนะโยมนะอยู่ดีมีสุขกันทุกๆคนเลยนะโยมนะเสร็จแล้วครับกรุณาถอดรองเท้าเก็บด้วยนะเ
ไม่ได้คุณเนี่ยจุดสูงเลยไม่สวยไปแล้วอ่ะสวยไปแล้วตอนนี้ลูกทัวร์กำลังถ่ายรูปกันอยู่พอดีนิวนัมเบอร์ไม่ครบไม่อยากเข้ายูทูบอ่ะไกด์ทัวร์กำลังลงช่วงนี้ทางวัดเพิ่งลงจากเครื่องมาจากจีนกันชงเชงชงเชงพูดภาษาอะไรไม่รู้เนี่ยชิชงไอชิรักประเทศไทยมากเลยจะใส่กางเกงสักใบรักกางเกงเนาะมาถอยอยู่หน้าวัดนี่แหละที่เชื่อต้องไม่ถอยอยู่หน้าวัดปูมาแล้วไม่มีถอยเป็นไงวัดนี้สวยงามไหมสวยสวยมันชื่อวัดอะไรนะที่เชื่อต้องช่างที่เชื่อต้องแข็งหมูที่เชื่อต้องช่างเห็นลุงเอาสัมผัสหน่อยมาเที่ยววัดนี้อยู่ติดทะเลเลยนะบักก่อนลื่นดูเมาอันนี้แตกลาวบอสีมึงงอก่อนซื้อมะพร้าวกินสักลูกร้อนเดินหน่อยมีแต่มะพร้าวอย่างเดียวเหรอลุงไม่มีผลไม้ขายใช่ไหมก็มะพร้าวไงไม่มีกล้วยอ่ะมะพร้าวก็ผลไม้ใช่ไหมมะพร้าวผลไม้อ่ะเอออร่อยไหมจะถามก่อนเป็นไงมะพร้าวอร่อยปะหวานหวานสวัสดีค่ะวันนี้รุ่งฟ้าพาเที่ยวนะคะเราอยู่ที่วัดจันทบุรีนะวัดอะไรกันนี่เราสวยงามมากเลยฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย